การพระเจ้าและความเชื่อเกิดขึ้นใช่ไหมเอเมนก็อยากจะพูดให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องโควิด19นะคะแต่เรากำลังถูกโจมตีเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมนะคะแล้วก็กำลังถูกโจมตีเรื่องของการแตกแยกในเรื่องการเมืองนะคะสิ่งที่เราทำได้เราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยสิ่งที่เราทำได้คือนมัสการพระเจ้าดังนั้นดิฉันก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะคะเราไปดูสองพงศาวดารบทที่สองพงศาวดารบทที่20ตั้งแต่ข้อที่1นะคะตอนนั้นเนี่ยเยโฮชาฟัตซึ่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเนี่ยเขาก็โดนมีพวกศัตรูมา3ที่เลยนะคะที่จะโจมตีนะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะอยู่ต่อมาภายหลังคนโมอับคนอโมนและพร้อมกับเขามีคนอื่นนอกจากคนอโมนนั้นได้ขึ้นมาทำสงครามกับเยโฮชาฟัตนะคะมีคนมาทูลเยโฮชาฟัตว่ามีคนหมู่ใหญ่มาสู้รบกับพระองค์จากซีเรียข้างนี้จากฟากทะเลข้างนู้นดูเถิดเขาทั้งหลายอยู่ในฮานาโซนทามาคือเอ็นเกดีเยโฮชาฟัตก็กลัวนะคะกลัวและมุ่งแสวงหาพระเยโฮวาและได้ประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาห์เห็นไหมคะว่าเวลาที่เรากลัวเราต้องหันหน้าไปหาพระเจ้านะคะเพื่อจะได้พึ่งพระเจ้าเขาแสวงหาพระพักของพระเจ้าพระยาเวนะคะแล้วก็ประกาศอดอาหารทำไมต้องอดอาหารจะได้ไม่งั้นอย่างนี้เรากำลังนมัสการอุ๊ยท้องร้องจ๊อกเดี๋ยวนะแล้วพักก่อนดีกว่าแล้วเราก็ไปทำกับข้าวกินแล้วเป็นไงคะมาต่อติดอีกไหมไม่ติดเพราะฉะนั้นการอดอาหารก็คือทำให้เราต่อติดกับพระเจ้าและขณะที่เนื้อหนังเนี่ยมันหิวมันจะเราจะบังคับและมันก็สงบลงประเดี๋ยวเท่านั้นเองจะหิวอยู่แป๊บเดียวหลังจากนั้นมันสงบลงและพอเราต่อติดเราเหินมันเหมือนกับอะไรว้าวเวลาที่ขึ้นไปอยู่บนชั้นบนแล้วมันไม่ตกและมันจะลอยไปกับอากาศเลยใช่ไหมเป็นแบบนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเป็นแบบนั้นไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนตะกี้ที่เรานมัสการเห็นไหมคะว่าเราไปกับพระเจ้าและความเชื่อก็เพิ่มนั่นแหละค่ะความเชื่อเพิ่มเมื่อไหร่ทุกอย่างปัญหามันจะสลายไปทำไมเยโฮชาฟัตถึงได้แสวงหาพระเจ้าและก็ประกาศอดอาหารและยูดาห์ได้ชุมนุมกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยโฮวานะคะและข้อ4ค่ะแต่ว่าของอาจารย์ศิริพรมันไม่ไปนะคะและโยชฟัตก็ยืนอยู่ที่ประชุมในที่พระนิเวศของพระเยโฮวาแล้วบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์หรือพระองค์ไม่ได้ปกครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิ์และอำนาจจึงไม่มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้นี่คือกำลังค่ะกำลังยกย่องว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเหมือนเรานมัสการพระเจ้าและเราบอกว่าพระเจ้าใหญ่ขนาดไหนและพระเจ้ามีความเมตตากับเราอย่างไรนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะนะคะต่อไปค่ะเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในนั้นและได้สร้างสถานบริสุทธิ์นี่กำลังพูดถึงอิสราเอลนะคะนั้นถวายแด่พระองค์เพื่อพระนามของพระองค์ทูลว่าถ้าเหตุความชั่วมาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นดาบการพิพากษาหรือโรคระบาดหรือการกันดานอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศนี้และต่อพระพักของพระองค์เพราะพระนามของพระองค์อยู่ในพระนิเวศนี้และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระองค์จะฟังและช่วยให้รอดถ้าเราร้องต่อพระเจ้านั่นคือคนในพระคัมภีร์เดิมซึ่งวิญญาณของเขายังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เขายังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในแต่วันนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในถูกสแตมป์ไปเรียบร้อยแล้วและเราสามารถเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือพระบิดา
พระองค์ไม่ได้รักเราเป็นแค่ประชากรแต่วันนี้พระองค์รักเราในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระองค์นะคะและเราก็ได้เห็นว่าหลังจากนั้นเป็นไงคะก็เยโฮชาฟาตก็ได้ข้อไหนข้อ10ค่ะดูข้อ10ดูเถิดบัดนี้คนอัมโมนโมอับและภูเขาเสอีกี่พวกคะ3พวกตอนนี้เราก็มีการโจมตีเรากี่พวกคะ3พวกเศรษฐกิจใช่ไหมเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บและก็การแตกแยกในบ้านเมืองเรากำลังโดนโจมตีแบบนั้นและเยโฮชาฟาตก็ทำยังไงคะดูเถอะต่อไปค่ะนะคะข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์จะไม่ทรงทำการพิพากษาเหนือเขาหรือเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้หมู่มหึมานี้และกำลังต่อสู้ข้าพระองค์ทั้งหลายเขากำลังต่อสู้ข้าพระองค์ไม่รู้จะทำประการใดและดวงตาข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งที่พระองค์เวลาที่เราทำอะไรไม่ได้เราจดจ้องที่พระองค์เพ่งที่พระองค์ให้พระองค์ต่อสู้แทนเรานะคะและเราก็ได้รู้ว่าพอหลังจากนั้นเป็นไงคะระหว่างนั้นยูดาก็มายืนอยู่ต่อหน้าพระพักทุกคนเลยนะคะแล้วพระยาเวต่อหน้าพระพักของพระยาเวพร้อมกับภรรยาและลูกของเขาไม่ใช่มาคนเดียวโอ้เธอว่างเธอไปเถอะเดี๋ยวฉันทำอย่างอื่นก่อนถ้าเราจะให้พระเจ้าช่วยเหลือมันคือทั้งครอบครัวทุกคนจะต้องเห็นด้วยกันและร่วมมือกันเราอธิษฐานวันศุกร์ไม่มีใครมาเลยที่เมืองจีนนะคะอาจารย์ดาเหลียเล่าให้ฟังว่าคุยกับศิษยาภิบาลศิษยาภิบาลบอกรู้ไหมว่าคนจีนที่มาโบสถ์เนี่ยบางทีเขาขี้เกียจมากเลยไม่มาบ้างไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่อธิษฐานแต่พอโควิดมาแค่นั้นอดอาหารอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเรากำลังจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเราจะให้มันเกิดขึ้นไหมทำไมเราไม่เตรียมตัวก่อนเพราะว่าเขาก็ติดโควิดไปหลายคนเพราะอะไรห่างเหินจากพระเจ้าเห็นไหมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาติดโควิดไปแล้วแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกให้ออกไปประกาศกับพี่น้องเขาก็เลยออกไปประกาศตามที่พระเจ้าบอกแหมเชื่อฟังพระเจ้ามากเลยหลังจากที่มีโรคเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำไมเราต้องคอยให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก่อนที่เราจะมาพึ่งพระเจ้าทำไมเราไม่พึ่งพระเจ้าให้เราแข็งแรงทำไมเราไม่รู้จักที่จะกินพระคำของพระเจ้าหรือเชื่อในพระคำของพระองค์เพื่อเราจะได้แข็งแรงเพื่อถึงเวลาเดือดร้อนเราจะได้ไม่สะทกสะท้านและรู้ไหมคะผู้หญิงคนนี้ออกไปประกาศพอประกาศครบคนแค่นั้นอ่ะรุ่นวันลุกขึ้นหายโรคเลยเราไม่ต้องเป็นโรคใช่ไหมเราถึงจะทำงานใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเราติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันอธิษฐานทุกวันพูดภาษาแปลกๆทุกวันเพื่อเราจะได้แข็งแรงไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเรื่องการเงินการทองบอกแล้วว่าเห็นไหมโควิดมาที่เมืองจีนเป็นไงออกไปซื้อกับข้าวเขายังไม่ได้เลยซื้อของไม่ได้เขาต้องส่งมาทางโดรนและเราไม่รู้หรอว่าพระเจ้าจะส่งมาให้เราแบบอัศจรรย์เหมือนกันถ้าเราเป็นห่วงนะคะเรื่องทำมาหากินเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปเคารพและพอมันเป็นรูปเคารพปั๊บก็จะใหญ่กว่าพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นใหญ่กว่าพระเจ้าและพระเจ้าก็ถือว่าพระองค์บอกว่าระหว่างเงินทองเนี่ยนะคะให้เลือกเอาจะนับถือเงินทองเป็นพระเจ้าหรือเราเป็นพระเจ้าให้เลือกเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกพระเจ้าเงินทองมันก็จะตามมาเองเพราะมันเป็นทาสเราแต่ถ้าเราเลือกเงินทองเราจะวิ่งตามมันอยู่นั่นแหละและไม่เจอมันสักทีดิฉันเคยมาแล้วในชีวิตเนี่ยตามเงินทองแล้วก็ฝันว่าจะรวยขนาดนั้นขนาดไหนหายหมดเรียบทั้งชีวิตเลยนะคะครอบครัวก็หายไปทุกอย่างหายไปชื่อเสียงหายไปขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นช้อนดิฉันเอาไว้และพอดิฉันได้พระเจ้าดิฉันก็ได้มาหมดทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าพระองค์นั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพระองค์คือบำเหน็จของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อเราทำอะไรไม่ได้นมัสการพระเจ้าค่ะที่นี่เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธมาชวนเราร่วมกันนมัสการได้ในเวลานี้ออกไปไหนไม่ได้
ดนกักตัวหรือเราไปทำงานก็ไม่สะดวกใจไปบริษัทก็ไม่มีงานที่จะทำตอนนี้สายการบินหลายสายนะคะอีกหน่อยเราจะไม่ได้บินข้ามประเทศแล้วเพราะว่าสายการบินเป็นไงคะชะงักไปหมดแล้วเจ๊งไปหลายสายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราต้องติดสนิทกับพระเจ้าและสัญญาของพระเจ้าบอกว่าอะไรในขณะที่โลกมืดเราจะเป็นแสงสว่างแสงสว่างแปลว่าอะไรถ้าขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำเราจะต้องเศรษฐกิจดีใช่ไหมแต่เราต้องติดสนิทกับพระเจ้าเราต้องเอาพระเจ้าก่อนและพอเราเอาพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพระองค์จะทำงานในชีวิตของเราและพระองค์จะให้เราเพราะพระองค์อยากจะโชว์เราทูตของพระคริสต์ถ้าเราเป็นทูตของพระคริสต์เป็นทูตของสวรรค์มันไม่มีทางตกอับหรือตกต่ำเลยขนาดทูตอเมริกาเราเห็นเราก็รู้ว่าประเทศเขารวยเพราะอะไรเพราะทูตของเขาเนี่ยแตกต่างกับทูตของที่ประเทศอื่นและเราควรจะแตกต่างไหมเศรษฐกิจที่มันแย่เราจะไม่แย่นะคะเราจะแตกต่างดิฉันจะเล่าให้ฟังว่ามีคนนึงนะคะที่เขาทำเกี่ยวกับ real estateแย่หมดเลยตอนนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าคุณแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าพระเจ้าอวยพรขนาดนี้แต่อย่าไปบอกใครนะเพราะว่าทุกคนเขาไม่เชื่อแล้วก็จะหมั่นไส้นะคะมันอัศจรรย์ไหมในขณะที่โครงการบ้านทั้งหลายเนี่ยแย่หมดแต่ของเขาขายดีอะค่ะเพราะคนเขายังต้องมีบ้านใช่ไหมนั่นแหละค่ะในขณะที่เราเนี่ยค้าขายหรือเราทำอะไรก็ตามถ้าเราเลือกพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งคุณไม่มีวันพระเจ้าจะเรียกลูกค้าเข้ามาหาเองนะคะพระองค์นั้นจะเปิดประตูแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกของพระองค์นั้นได้หน้าเพราะว่าลูกของพระองค์ได้หน้าก็คือพระองค์ได้หน้าพระองค์อยากจะอวยพรเรานะคะติดสนิทกับพระเจ้าไว้ในเวลาอย่างนี้ในโอกาสอย่างนี้ต้องยิ่งติดสนิทกับพระเจ้าและเราจะเห็นอัศจรรย์นะคะแล้วยูฮอยชาฟัตเนี่ยเป็นไงคะร้องทูลแล้วก็บอกว่าไงหลังจากนั้นก็มีพระวิญญาณของพระเยโฮวานะคะข้อ14เสด็จมาเหนือผู้เผยพระวจนะนะคะแล้วเขาได้พูดว่ายูดาห์ทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มทั้งหลายกับกษัตริย์เยโฮชาฟัตขอจงฟังพระยาเวตรัสดังนี้กับท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหามานี้เลยเพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นกษัตริย์ของเราจะเข้าไปดูแลประชาชนของพระองค์และเข้าไปต่อสู้ใช่ไม่ใช่กษัตริย์สมัยก่อนเป็นไงคะกษัตริย์ก็ต้องเป็นคนออกรบใช่ไหมเราเองไม่ต้องพยายามที่จะไปช่วยเราเข้ามาอยู่ใต้ร่มของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าการรบนั้นเป็นของพระองค์นะคะพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายจงไปต่อสู้เขาเห็นไหมให้ทำงานให้ยังทำเหมือนเดิมนะคะเขาจะขึ้นมาตรงนี้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องต่อสู้ในสงครามนี้โอ้ยูดาและเยรูซาเล็มนะครับพูดกับคนอิสราเอลจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระยาเวเพื่อท่านเมื่อเรามาพึ่งพระองค์เพ่งไปที่พระองค์พระองค์บอกว่าอย่ากลัวและอย่าท้อถอยความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าเราพูดถ้อยคำของพระองค์และถ้าเรานมัสการพระองค์เราจะเห็นว่าตอนที่เรานมัสการเราอินกับพระเจ้าเราลืมปัญหาอื่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดินออกไปนอกประตูโบสถ์เขาเริ่มกังวลแล้วเราต้องไม่กังวลเพราะว่าถ้าเรายังมีวิญญาณต่อติดกับพระเจ้าพูดถ้อยคำพระเจ้าเราไม่มีวันล้มลงและไม่มีวันตันไม่มีวันจนตรอกเพราะว่าถ้าประตูนี้ปิดพระองค์จะเปิดอีกประตูหนึ่งลูกของพระองค์สัญญาจะเป็นหัวไม่เป็นหางและสูงขึ้นทางเดียวเอเมนนะคะแล้วเยโฮชาฟัตก็น้อมพระเศียรก้มลงข้อ18และถึงดินยูดาห์ทั้งปวงกับชาวเยรูซาเล็มได้ก้มกราบต่อพระพักของพระยาเวนมัสการพระยาเวและคนเลวีและลูกหลานทั้งหลายก็ยืนสรรเสริญพระองค์
และเขาทั้งหลายข้อ20เขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เช้าแล้วออกไปในถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็ผู้เผยพระวจนะก็ได้บอกว่าโอ้ยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยจงฟังข้าพเจ้าจงเชื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านและจงตั้งมั่นคงจงเชื่อบรรดาผู้พยากรณ์ของพระองค์แล้วท่านจะสำเร็จผู้พยากรณ์กำลังพูดถ้อยคำของพระเจ้าดิฉันกำลังพูดถ้อยคำของพระเจ้าจงเชื่อถ้อยคำของพระเจ้าและทุกอย่างนั้นจะสำเร็จนะคะเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้วนะคะกษัตริย์ก็ได้แต่งตั้งคนที่จะร้องเพลงถวายพระยาเวให้สรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์ขณะที่เขาเดินนำหน้าศัตรูแล้วว่าจงถวายโมทนาแด่พระยาเวเพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเราต้องพูดว่าเพราะว่าพระเมตตาของพระองค์นั้นดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์เคยขุ่นเคืองเราไหมไม่เลยต่อให้เราทำผิดยังไงพระองค์ได้ให้พระเยซูมาตายแทนที่เราและพระองค์นั้นจะไม่โกรธเราไม่มีวันโกรธเราแต่พระองค์ลุ้นเราให้เขาที่นะคะแล้วก็พระองค์ไม่อยากให้เราเดินออกนอกทางเพราะว่าเราจะโดนมารโจมตีเราออกนอกมุ้งนะคะและเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มต้นร้องสรรเสริญข้อ22อ่านด้วยกันค่ะและเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระยาเวจะซุ่มต่อสู้คนอัมมูลโมอับและชาวเสอีผู้ได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาดังนั้นเขาทั้งหลายจึงแตกพ่ายไปอ่านต่อค่ะได้ขึ้นมาต่อสู้กับชาวภูเขาเสอีทำลายเขาเสียอย่างสิ้นเชิงและเมื่อเขาทั้งหลายทำลายชาวเสอีหมดแล้วเขาทั้งสิ้นช่วยกันทำลายซึ่งกันและกันนี่เราไปทำอะไรเปล่าเรานมัสการพระเจ้าอย่างเดียวต่อไปค่ะเมื่อเยโฮชาฟาตและประชาชนของพระองค์มาก็เก็บของที่ริบจากเขาทั้งหลายพร้อมกับศพทั้งหลายที่เขาพบสิ่งของเป็นจำนวนมากทั้งทรัพย์สมบัติและเพชรพลอยต่างๆที่เขาเก็บมามากสำหรับตัวจนขนไปไม่ไหวเขาเก็บของที่ริบเหล่านั้น3วันเพราะมากเหลือเกินก็คือพวกนี้มาต่อสู้ก็เพื่อจะได้ขนทรัพย์สมบัติมาให้นะแล้วก็ต่อสู้กันเองในพระคัมภีร์หลายครั้งใช่ไหมที่อิสราเอลเขากลัวแล้วไงคะพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มาฆ่าไปเท่าไหร่คะ 185,000 คนทำอะไรร้องเพลงให้กับพระเจ้าฟังแค่นั้นเองวันนี้เราก็ร้องเพลงให้พระเจ้าฟังติดสนิทกับพระเจ้าไว้แล้วพระองค์นั้นจะทำเองแล้วก็ทำอัศจรรย์เอเมนไหมคะดิฉันบอกแล้วนะดิฉันอยากจะได้ที่ที่ปากช่องวันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีคนโอนที่ให้แล้วอยู่ที่เชียงรายก็ที่ปากช่องก็ยกให้กับคุณพัทรพงศ์ไปเขาจะได้เป็นคนอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เอาแบบอย่างอัศจรรย์อีกเห็นไหมนะคะมันจะได้มีชื่อทั้งสองคนเราจะได้เป็นพยานให้กับพระเจ้าได้ใช่ไหมนะเพราะงั้นอะไรก็ตามเราทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะเราทำอย่างเดียวคือติดสนิทกับพระเจ้านมัสการพระองค์และเชื่อในพระองค์และการรบเป็นของพระเจ้าชัยชนะเป็นของเราเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเอเมนไหมคะเอเมนนะคะก็ให้ไปอ่านเรื่องนี้นะคะเรื่องเยโฮชาฟาตเพื่อเราจะได้นั่งไข้ควรอะไรคือศัตรูของเรา3ตัวนี้ในชีวิตเราคืออะไรเงินครอบครัวโรคนะคะกลัวจนทำอะไรไม่ได้จะออกไปขายของคนก็ไม่มาซื้อเราเองก็ไม่อยากขายกลัวว่าติดเวลาที่เราจะสวัสดีเป็นไงคะเราต้องใช้เท้าเตะกันแบบคนจีนไหมตอนนี้เนี่ยมันแล้วประเทศไทยก็มีชื่อเสียงนะคะเพราะตอนนี้เขากำลังหัดไหว้แบบคนไทยขอบคุณพระเจ้าที่เป็นคนไทยนะที่เราไม่ต้องไปก่อนค่ะไม่ต้องจับมือดิฉันเล่าให้ฟังว่าตอนที่ดิฉันไปสอนที่เนปาลเขาต้องใช้มือกินข้าว
และดิฉันก็กำลังใช้มือหยิบอยู่แล้วคนที่มาเนี่ยเขาก็จะต้องมาสวัสดีอาจารย์ทุกคนใช้เช็คแฮนด์มือเขาก็โหเรากินต่อไม่ได้เลยพอเข้าใจไหมว่าทุกคนต้องเช็คแฮนด์หลังจากนั้นดิฉันก็ไม่กินข้าวอีกเลยเพราะไม่รู้จะกินยังไงน้ำมันก็ไม่มีล้างสบู่มันก็ไม่มีนึกออกไหมคะมันต้องเดินไปนู่นน่ะต้องใช้ความเชื่อจริงๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นคนไทยเรามีการไหว้นะคะแล้วก็อยากจะให้ดูนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเรากลัวเราสอนคนอื่นแต่ว่าเราอาจจะทำเองเรามาดูนะที่อเมริกานะคะมีผู้หญิงคนนึงเขาน่าจะเป็นผู้นำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็มาพูดบอกว่าตอนนี้เราต้องเริ่มทำงานแบบเป็นวันใหม่ที่เวลาที่เรานั้นจะต้องอะไรคะเราจะต้องไม่จับหน้าเราจะต้องไม่อะไรไม่เอามือไปโดนหน้าเสร็จแล้วเราพูดจบเอานิ้วแตะลิ้นเปิดช่วยส่งดูให้เอาอีกหน่อยเห็นไหมอีเจอไหมนะคะเพราะว่าอยากจะให้ดูว่านี่ค่ะบางครั้งศิษยาภิบาลเองก็เป็นอย่างนี้นะคะสอนคนอื่นแต่ตัวเองก็ทำเองนะเพราะงั้นการที่เรามาด้วยกันเนี่ยเรานมัสการด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราแข็งแรงและทำให้ความเชื่อมันพังงาดขึ้นนะคะถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าตอนนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วอย่าให้เป็นเหมือนคนจีนที่ตอนนี้คนจีนทั้งอดอาหารด้วยแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานทุกวันเพราะมันมีแต่ความกลัวนะแล้วก็บางคนก็เหมือนกับมันติดต่อกันไม่ได้ไม่มีโบสถ์ให้ไปร่วมแล้วเพราะว่าเขาหยุดโบสถ์ที่เกาหลีหยุดไป 1,700 แห่งนะคะเป็นเพราะว่าลัทธิเทียมเท็ดที่กระจายนะคะกระจายโควิดไปแล้วก็ทุกคนก็เลยกล่าวหาว่าเป็นเพราะโบสถ์แต่เราจะได้รับการปกป้องนะคะเรามาดูค่ะIt's because viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. เขาบอกว่าเนี่ยเราอย่าจับหน้าจับไหล่ You put your hands to your face in the last. บอกว่าเขาคนนี้ก็บอกว่าอย่าจับหน้านะเขากำลังสอนThe common sense of washing your hands, not touching your face. Additional rules of public health apply here. Just be smart.แล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยนะเห็นไหมคะ keep your hands clean. เพราะว่าเราไม่ชินนะคะเหมือนกันเราไม่ชินเราก็เลยไม่ได้ระวังตัวเราต้องระวังตัวแล้วก็จะต้องติดนิสัยที่จะรักษาความสะอาดอาจารย์ได้เรียนว่าเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะก็มีโรคประเภทนี้เกิดขึ้นและตะวันออกกลางก็ตายกันแบบเยอะมากแล้วแต่ว่าอิสราเอลไม่เป็นไรเพราะว่าอิสราเอลรักษาความสะอาดได้ดีนะคะปรากฏว่าที่ตะวันออกกลางเขากล่าวหาว่าอิสราเอลวางยาพิษวางเข้าไปในน้ำและอิสราเอลบอกก็น้ำก็แม่น้ำเดียวกันแต่ฉันวางฉันก็ต้องเดือแต่เป็นว่าเขารู้วิธีการรักษาและพระเจ้าก็คงจะรักษาเขาด้วยนะคะปกป้องเขาแต่ให้เห็นนะคะว่านี่คือเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้และเราก็ต้องเข้าใจในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณสำคัญกว่าด้วยนะคะพูดภาษาแปลกๆเพื่อให้น้ำแห่งชีวิตออกมาแล้วก็ปกคลุมเราไว้เพราะฉะนั้นต่อให้คนจามเข้ามาที่หน้าก็มีกำแพงของพระเจ้ากันเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้นะคะดิฉันเชื่อในเรื่องนี้ก็คือวิตามินซีจะช่วยให้เราแข็งแรงนะคะก็อย่าลืมกินวิตามินซีด้วยทุกวันนะคะเพราะว่าตอนคนเป็นหวัดเนี่ยดิฉันก็จะกินวิตามินซีนะคะเขาบอกว่าจะช่วยเราแข็งแรงแต่อาจารย์สุภสิทธิ์บอกคนไทยเหรอกินวิตามินซีเยอะมากส้มตำนี่ก็เยอะแล้วนะคะแต่ตอนนี้ส้มตำควรกินไหมไม่ควรนะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นเพราะว่าหอมกระเทียมมาจากจีนนะ คือเราจะกินก็ได้แต่ว่าเราล้างแล้วเราก็ทำเองนะคะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องระวังตัวด้วยเอเมนไหมนะคะแล้วก็สิ่งที่ตอนนี้เขาก็โจมตีเซเว่นอย่างมากเลยนะคะ
ได้ยินไหมคะเขาโจมตีมากแต่ไม่ใช่เรื่องหน้ากากเรื่องเขาขายดีหรืออะไรเนี่ยทุกคนไปต้องถามข้าวปั้นเนี่ยแถวบ้านไม่มีเซเว่นอธิษฐานไม่มีเซเว่นแล้วก็เซเว่นมาดีใจใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอาหารที่มันทำให้ยังดูว่าดีหน่อยหมายถึงว่ามันสุกนะคะที่เขาแพ็คดีมันก็เลยรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะคือหลายสิ่งหลายอย่างมันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีให้เราอธิษฐานเผื่อคนไทยนะคะที่จะไม่โดนยุยงหรือยุแย่กับบางเรื่องมากเกินไปเพราะทุกคนคนขยันเขาก็ต้องทำมาหากินได้ผลมากกว่าคนอื่นถูกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนขยันพระเจ้าก็จะอวยพรพวกเรามากกว่าอีกเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนนะคะแล้วก็อธิษฐานให้กับคนไทยที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะไม่ทะเลาะ กันนะคะแล้วก็ถือคาถาแคล้วคลาดไปแจกทุกคนนะคะเรากำลังทำเจลแจกนะคะเนี่ยได้สัก500ขวดแล้วมั้งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตั้งโต๊ะข้างหน้าแล้วเราก็จะทำเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราย้อมผ้านะคะก็มีคนมาย้อมผ้ากับฟรีกับเราเยอะมากเลยนะคะก็เลยทำให้โบสถ์เป็นที่รู้จักและเขาก็รู้สึกชื่นชมเรานะคะคราวนี้เราก็จะได้ช่วยเหลือเขาโดยการแจกเจลล้างมือนะคะแล้วเขาก็จะต้องรับการอธิษฐานเกือบทุกคนเลยคราวที่แล้วก็อธิษฐานรับเชื่อไปหมดเลยและบางคนก็ยังมีการถวายทรัพย์ด้วยนะนะคะเราก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสิ่งที่เราทำนะคะพระเจ้าก็ให้เรามีสติปัญญาในการที่จะช่วยเหลือคนแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละที่คนอื่นเขากลัวแล้วก็หาเจลไม่ได้เราก็ได้แจกนะคะแล้วก็เราก็ได้ให้เขาคาถาแคล้วคลาดไปตอนนี้คนรับคาถาแคล้วคลาดไปเขาจะขอบคุณเรามากที่จริงต้องกากบาทไอ้ตรงคำว่าโรคระบาดด้วยนะนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีห้องนะคะห้องพื้นฐานที่สำหรับคนที่มีปัญหาหรืออยากจะอธิษฐานก็เข้าไปนะคะที่เราจะอธิษฐานให้แล้วก็อธิบายในสิ่งที่เรารู้สึกว่าคาใจอยากจะรู้ว่าเป็นเพราะเหตุไรนะคะเราก็จะมีคำตอบในพระคัมภีร์ให้กับท่านนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าพระเจ้าจะแก้ไขและก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่าลืมนะคะที่โบสถ์แห่งนี้คนติดหนี้ 3,000 ล้านก็หมดหนี้พันล้านก็หมดหนี้30ล้านก็หมดหนี้2ล้าน5ก็ไม่ต้องใช้เลยสักบาทหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อและเข้าใจเราต้องเข้าใจในพระสัญญาของพระเจ้าต้องเข้าใจว่าพระองค์นั้นปรารถนาอย่างไรกับเราพระองค์ไม่ได้อยากให้เราทุกข์ทรมานเพราะเราติดหนี้แต่พระองค์ต้องการให้เราติดสนิทกับพระองค์ก่อนและพระองค์ก็จะประทานสิ่งทั้งปวงให้ถ้าเราไม่รู้เราไม่มีความรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้อวยพรเราอย่างไรเราก็คิดเอาเองงกงเอาเองแล้วเราก็ไปแทงหวยมั่งละไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเราก็บังคับให้พระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เราทำนี่แหละพระเจ้าไม่สามารถอวยพรในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ให้เราทำนะคะเพราะงั้นพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำเพราะงั้นเนี่ยและพระองค์เมื่อพระองค์อวยพรเราจะตื่นเต้นมากนะคะและพระองค์ก็จะทำการอัศจรรย์อย่างที่เราคิดไม่ถึงนะคะแล้วก็ให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเดินตามพระองค์อย่าหันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาให้มุ่งไปกับพระองค์อธิษฐานนะคะอดอาหารได้อดอาหารเพื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อคนอื่นไม่ใช่อธิษฐานแต่ข้านะคะมันจะโฟกัสไปที่ตัวเราและเราจะไม่มีความเชื่ออธิษฐานเผื่อคนอื่นเยอะและนั่นแหละค่ะมันจะตอบมาที่ชีวิตของเราเองเอเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับทุกคนที่มาที่นี่ที่ได้รับฟังพระคำของพระองค์ที่เราได้นำมานมัสการด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณที่พระองค์นั้นพอใจในสิ่งที่เราทำและเรารู้ว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของพวกเราทุกคนขอพระองค์อวยพรเขาให้เขาได้รับความโปรดปรานในธุรกิจการงานของเขาพระบิดาขอพระองค์นั้นเปิดทางเปิดประตูในสิ่งที่เขาดูเหมือนมืดมัวเพราะพระองค์นั้นเป็นแสงสว่าง
่างและวันนี้ตัวเขาก็เป็นแสงสว่างพระเจ้าขอการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจของทุกคนเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในหนทางต่างๆขอพระองค์นั้นได้ดูแลและเปิดประตูให้กับพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าที่คนอื่นนั้นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านชีวิตพวกเราเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน